ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Tech Talk Thai Webinar นะครับผมก็ตัวผมเองชื่อภูเขานะครับภูนพักเตชเลิศไพศาลปัจจุบันเป็นวิทยากรแล้วก็ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลครับผมก็เดี๋ยว1 ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของภาษีในแบบฉบับของมนุษย์เงินเดือนกันนะครับผมว่าเราจะมีเทคนิคในการจัดการกับภาษีอย่างไรได้บ้างทั้งในเรื่องของการคำนวณภาษีแล้วก็การลดหย่อนภาษีนะครับผมในระหว่างที่ผมทำงานเป็นที่ปรึกษาการเงินเนี่ยก็มักจะมีคำถามที่ผมได้รับจากผู้รับคำปรึกษานะครับว่าจะจัดการกับภาษีอย่างไรดีนะครับผมก็ผมก็ได้รวบรวมคำถามเหล่านี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเราจะมีคำตอบสำหรับเหตุการณ์ต่างๆอย่างไรบ้างนะครับผมเริ่มที่คำถามแรกนะครับก็คือหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเขาเสียภาษีมากน้อยหรืออะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับผมแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยยื่นภาษีเลยนะครับผมแบบเนี้ยจะเป็นอะไรไหมนะครับก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับผมถามว่าเป็นอะไรไหมเนี่ยเราก็ต้องมาดูกรอบของกฎหมายก่อนว่าเขาอ่ะมีข้อบังคับอะไรกับเราบ้างในเรื่องของการยื่นภาษีนะครับผมคือบทบาทของภาษีเนี่ยมันจะเริ่มจากการที่ใครสักคนหนึ่งนะครับที่เขาทำงานแล้วเขามีรายได้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดมีรายได้เนี่ยแน่นอนว่าเราก็มีภาระที่จะต้องเสียภาษีนะครับผมเพราะว่าภาษีเนี่ยเราก็จะส่งต่อให้กับรัฐบาลเพื่อที่รัฐบาลเนี่ยจะได้นำไปพัฒนาประเทศนะครับผมตามทฤษฎีเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งของจริงเนี่ยรัฐบาลจะไปใช้จ่ายอะไรยังไงเนี่ยเราในฐานะผู้เสียภาษีเนาะเราไปแก้ไขความถูกต้องหรือไปแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาคอร์รัปชันไม่ได้นะครับผมจริงๆการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยอาจจะต้องขึ้นกับกระบวนการทางการเมืองหรือการเลือกตั้งนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าหลายๆคนบอกว่าไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากเสียภาษีเพราะว่าฉันไม่อยากจะให้ภาษีเนี่ยถูกรัฐบาลนำไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเนี่ยถ้าไม่มีใครสักคนเสียภาษีเลยอ่ะแบบเนี้ยประเทศชาติจะไม่พัฒนาแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเราก็ขาดเงินทุนไปพัฒนาจริงไหมครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการจ่ายภาษีแน่นอนว่ามันจะต้องมีเงินส่วนหนึ่งนะครับผมหรือส่วนใหญ่ก็ตามเนี่ยนำถูกนำไปพัฒนาประเทศได้แน่ๆนะครับทีนี้พอเรามีรายได้เนี่ยเราก็ต้องดูว่ารายได้เท่าไหร่ถึงจะยื่นภาษีนะครับซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้ารายได้ของเราเนี่ยทั้งปีนะครับเกิน120,000 บาทนะครับผมหรือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคือเกิน10,000 บาทต่อเดือนนะครับเรามีภาระที่จะต้องยื่นภาษีครับผมซึ่งการยื่นภาษีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเสียภาษีก็ได้เพราะเราต้องตามไปคำนวณอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะเสียภาษีหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีรายได้ถึงเกณฑ์แต่เราไม่ยื่นภาษีนะครับผมเขาก็กำหนดไว้ว่าเราจะต้องเสียค่าปรับจากการที่เราไม่ยื่นภาษีนะครับผมก็ขั้นต่ำอยู่ที่200 บาทนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจริงๆกฎหมายระบุไว้ว่า 2,000 นะครับผมแต่ว่าเคสที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยถ้าเป็นเคสบุคคลธรรมดาที่เกิดจากความไม่รู้จริงๆนะครับผมเขาก็จะปรับแค่100นะครับผมทีนี้ความน่ากลัวมันอยู่ตรงที่ถ้าเกิดว่าเรามีภาระภาษีที่ต้องเสียนะครับผมแล้วเขาตามมาเจอว่าจริงๆแล้วเราต้องเสียนะแต่เรากลับไม่ได้เสียจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องเสียภาษีย้อนหลังครับผมซึ่งไอ้ภาษีย้อนหลังเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะโดนแค่1 เท่าหรือ2 เท่านะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จริงๆแล้วก็ไม่รู้โปรเซสกระบวนการในการยื่นภาษีเลยแล้วเราแสดงเจตนาที่ชัดเจนให้กับสรรพากรรับรู้ได้นะครับผมสรรพากรเนี่ยเขาก็จะปรับเราเพิ่มแค่1 เท่านะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าสรรพากรเขาตรวจพบแล้วเขาพบว่าเราทุจริตจริงๆคือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในการเสียภาษีจริงๆนะครับผมแบบเนี้ยเราจะโดน2 เท่านะครับผมซึ่งไอ้ส่วนที่เป็น1 เท่าและ2 เท่าเนี่ยไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับมันจะมีอีกส่วนนึงเพิ่มเข้ามาคือเรื่องของเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องเสียแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า
ถ้าเกิดว่าโดนจับได้แล้วนะครับว่าไม่เสียภาษีแล้วยิ่งจ่ายช้าเท่าไหร่ไอ้ตัว1.5%เนี่ยก็จะถูกทบไปเรื่อยๆทำให้เราเนี่ยต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นมากกว่าที่จะเราควรจะเสียแค่แบบปกติอย่างเดียวนะครับผมก็สรุปนะครับก็คือถ้าเราไม่เสียไม่ยื่นภาษีนะครับเราจะต้องเสียค่าปรับเนี่ยขั้นต่ำ200 บาทแล้วถ้าเกิดว่าภาษีที่ต้องเสียเนี่ยถูกสรรพากรจับได้ว่าคุณไม่ยื่นคุณไม่ยอมเสียนะเสียภาษีที่ต้องเสียแน่ๆนะครับ1 ตัวละแล้วก็เสียภาษีในส่วนของที่เป็นเบี้ยปรับจะ1 เท่าหรือ2 เท่าก็ตามนะครับผมแล้วก็เสียภาษีเพิ่มในส่วนของเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนนะครับผมซึ่ง 1.5% ต่อเดือนเนี่ยมันจะถูกทบไปเรื่อยๆแต่มันจะโดยรวมแล้วเนี่ยไม่เกินจำนวนภาษีที่ต้องเสียนะครับผมสมมุติง่ายๆก็คือถ้าเสียภาษีจริงๆแล้วคำนวณมาเสร็จสรรพต้องเสียภาษี10,000 บาทถ้าเราไม่จงใจจะเสียเบี้ยปรับเพิ่มเป็นอีก10,000 บาทเป็น20,000แต่ถ้าเกิดเราจงใจหลีกเลี่ยงไอเบี้ยปรับจะเบิ้ลเป็นเท่าตัวจะกลายเป็น20,000นะครับผมแล้วส่วนของเงินเพิ่มก็จะเพิ่มอีกไม่เกินภาษีส่วนที่ต้องเสียนะครับผมก็คืออีก10,000 บาทเรียกได้ว่าแทนที่จะเสียภาษีแค่10,000 บาทกับต้องเสียภาษี40,000 บาทเรียกได้ว่าตัวภาษีเองเนี่ยถ้าเราไม่จัดการกับมันมันก็จะเป็นระเบิดเวลาให้กับเรา ดังนั้นเนี่ยคําแนะนําของที่ปรึกษาการเงินเนี่ยก็จะบอกว่าเรื่องพวกนี้ควรจะทําให้ถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับผมซึ่งการทําเรื่องภาษีให้ถูกต้องเนี่ยก็จะมีผลกับเครดิตในการยื่นกู้เงินของเราในอนาคตด้วยมีผลต่อความมั่นคงของทางการเงินของเราด้วยนะครับผมถามว่าถ้าเกิดว่าไม่ยื่นเลยเนี่ยเป็นอะไรไหมต้องบอกตามตรงว่าถ้าเขาจับเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการยื่นสัก1 ปีนะครับผมเวลาที่เรายื่นไปสัก1 ปีเนี่ยเขาอะสรรพากรเนี่ยจะมองละว่าเราเป็นเด็กดีนะครับผมธรรมชาติของคนที่เป็นผู้ตรวจสอบเนี่ยเขาจะไม่ค่อยโฟกัสเด็กดีเท่าไหร่เขาจะไปโฟกัสเด็กดื้อถ้าเราทำตัวให้เป็นเด็กดีตั้งแต่แรกเขาก็จะโอเคประเมินเราแล้วว่าโอเคงั้นมีการยื่นแล้วนะก็เดี๋ยวเขาไปโฟกัสเด็กดื้อดีกว่านะครับผมเนื่องจากว่าทรัพยากรบุคคลของสรรพากรก็มีจำกัดนะครับผมแต่ถามว่าถ้าเขาจะเอาจากเราเนี่ยย้อนหลังเนี่ยโดนหนักไหมนะครับผมถ้าเรามีการยื่นสักครั้งหนึ่งอย่างถูกต้องนะครับเราจะโดนย้อนหลังนานสุดแค่5 ปีแต่ถ้าเกิดเราไม่ยื่นเลยนะครับผมแล้วเขามาจับได้แบบเนี้ยเราจะโดนย้อนหลังถึง10 ปีนะครับผมก็ภาษีที่เสียย้อนหลังเนี่ยเขาก็สามารถตรวจสอบได้จากแหล่งที่มาของรายได้ของเราหรือแหล่งที่เขาจ่ายเงินเดือนให้กับเราจ่ายค่าตอบแทนให้กับเราได้ครับผมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยแม้จะยังตรวจสอบได้ยากแต่ในอนาคตเขาจะมีเทคโนโลยีเรื่องของ Big Data เรื่องของบล็อกเชนอะไรเข้ามาจับอันนี้ชาว IT ของเรารู้ดีนะครับผมพอมีเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาเป็นเครื่องมือให้กับสรรพากรหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาก็จะสามารถตรวจจับภาระทางภาษีของเราได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องระวังผมถึงบอกว่างั้นเราทำให้ถูกต้องตั้งแต่แรกเลยจะดีที่สุดนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ของภาษีที่เราต้องเสียนะครับผมต่อมาเลยก็คือถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับผมจะมีวิธีการคำนวณภาษีอย่างไรนะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องของภาษีสักเท่าไหร่นะครับได้เงินเดือนมาก็ถูกหักไปใช่ไหมครับผมแล้วก็ใช้ชีวิตไปมีการยื่นภาษีบ้างไม่ยื่นภาษีบ้างครับแต่จริงๆเลยวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับคือการคำนวณและวางแผนภาษีก่อนว่าจริงๆแล้วเราเสียภาษีเท่าไหร่นะครับผมแล้วหลังจากนั้นทำการลดหย่อนภาษีเผื่อว่าบางส่วนจะได้คืนมาได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะทำอย่างนั้นได้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะคำนวณภาษีของเราอย่างไรดีนะครับผมซึ่งภาษีแบบของมนุษย์เงินเดือนนะครับผมเราจะเอาเงินได้ที่ได้จากบริษัทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือโบนัสก็ตามนะครับผมมาหักลบด้วยค่าใช้จ่ายนะครับผมแล้วก็หักลบกับค่าลดหย่อนซึ่งพอหักลบกันเสร็จปุ๊บเราถึงจะได้เงินส่วนที่จะนำไปคำนวณภาษีนะครับผมค่าใช้จ่ายของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ 50% ของเงินได้ทั้งปีแต่
มีเพดานอยู่ที่ไม่เกิน 100,000 บาทนะครับผมส่วนค่าลดหย่อนเองเนี่ยก็จะมีหลากหลายรายการนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะตอบคำถามให้ในกับหัวข้อถัดๆไปที่จะพูดในวันนี้นะครับผมจริงๆสิ่งที่เราได้จากบริษัทเนี่ยนอกจากเงินเดือนกับโบนัสแล้วนะครับผมอาจจะมีอย่างอื่นด้วยที่จะต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้ส่วนที่จะนำมาคิดภาษีนะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นเบี้ยเลี้ยงที่เราได้แบบครั้งคราวนะครับผมแบบเนี้ยก็เป็นรายได้ส่วนที่ต้องนำมาคิดภาษีหรือบางทีบริษัทเนี่ยเขาจ่ายค่าน้ำมันให้กับเราค่าโทรศัพท์ให้กับเราพวกเนี้ยก็เป็นรายได้ส่วนที่เราต้องนำมาคิดภาษีเหมือนกันนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีบางอย่างที่บริษัทเขาให้เรานะแต่ว่าเขาไม่ได้สรรพากรไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นรายได้ส่วนที่ต้องนำมาคิดภาษีครับเช่นประกันสุขภาพแบบกลุ่มนะครับผมที่บริษัททำให้กับเราเนี่ยตกปีละคนละประมาณ 10,000 บาทต่อปีนะครับผมหรือแล้วแต่แบบนะครับซึ่งไอตัวรายได้ส่วนเนี้ยจริงๆอ่ะเขาจ่ายให้กับเราแต่เขาก็ไม่นับว่าเราต้องเอามานำมาคำนวณภาษีนะครับแล้วก็ทุนการศึกษาที่บริษัทจ่ายให้กับเราในการศึกษาเรียนต่อคอร์สต่างๆเนี่ยแบบเนี้ยก็เป็นรายได้ส่วนที่ไม่นำมาคิดภาษีครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีลูกแล้วบริษัทเนี่ยเขามีทุนการศึกษาให้กับลูกของเราแบบเนี้ยก็จะเป็นรายได้ส่วนที่เราต้องนำมาคิดภาษีมีเงื่อนไขเยอะแยะมากมายแล้วครับในการพิจารณารายได้ส่วนที่จะนำมาคิดภาษีหรือไม่คิดภาษีนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมขอให้โฟกัสที่เงินเดือนกับโบนัสเป็นหลักก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้นำมาคำนวณภาษีได้อย่างง่ายๆนะครับผมเพราะว่าเงินเดือนกับโบนัสเนี่ยน่าจะเป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุดละจากที่เราได้จากบริษัทนะครับทีนี้เวลาที่เราได้เงินได้ส่วนที่จะนำมาคำนวณภาษีแล้วนะครับสมมุติว่าทั้งปีเนี่ยได้ทั้งหมด60,000 บาทคือเงินเดือนเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 50,000 กว่าบาทหักลดหย่อนมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ทั้งปีได้โทษทีครับ 600,000 บาทนะครับผมถามว่าเงินได้ 600,000 บาทนี้เนี่ยเราจะนำมาคำนวณภาษียังไงนะครับผมจะเห็นได้ว่า 600,000 นะครับมันครอบคลุมตั้งแต่ 150,000 บาทแรก150,000 บาทถัดไปถึง 300,000 นะครับแล้วก็อีก 200,000 ถัดมาถึง 500,000 แล้วก็ขยับไปเกิน 500,000 นะครับแต่ยังไม่เกิน 750,000 นะครับผมแสดงว่าเราจะเสียภาษีเนี่ยตั้งแต่ฐาน0 5 10แล้วก็ 15% นะครับผมซึ่งการที่ภาษีของเราเนี่ยไต่ขึ้นไปถึงระดับ 15% เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอา 15% นี้มาคูณ 600,000แล้วเป็นภาษีที่เราต้องเสียนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาก็คำนวณตามสัดส่วนครับผมก็คือส่วนแรกนะครับตั้งแต่0บาทแรกนะ1สตางค์แรกนะครับจนถึง 150,000 บาทแรกเนี่ยส่วนเนี้ยเราจะเสียภาษี 0% นะครับผม 150,000 บาทถัดมานะครับจนถึง 300,000 เราจะเสียภาษี 5% นะครับแล้วก็ 300,000 ถัดมาจนถึง 500,000เราจะเสียภาษี 10% นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของเลย 500,000 ถัดมานะครับผมแต่ว่ายังไม่เกิน 750,000 เนาะก็คือ 500,000 ถัดมาจนถึงรายเพดานรายได้ของเรานะครับคือ 600,000 เนี่ยส่วนเนี่ยจะเสียภาษี 15% ครับผมเราก็เอาอัตราภาษีมาคูณกับช่วงของเงินได้ในช่วงนั้นแล้วก็เอาภาษีที่คำนวณได้มารวมกันเป็นภาษีที่เราต้องเสียทั้งปีครับกระบวนการก็จะเป็นแบบนี้ครับ150,000บาทแรกนะครับเราจะเสียภาษี0บาทเพราะเราเอาไปคูณ 0% นะต่อมาอีก 150,000 บาทเนี่ยเราจะไปคูณ 5% นะครับก็จะเสียภาษีทั้งหมด 7,500 นะครับผมทดไว้ก่อนนะครับ 7,500 หลังจากนั้นอีก 200,000 ถัดมาเราจะเอาไปคูณ 10% ก็จะเสียภาษี 20,000 บาทใช่ครับ 20,000 บาทครับผมหลังจากนั้นอีก 100,000 บาทสุดท้ายเนี่ยเราก็จะไปคูณ 15% นะครับผมก็คือเสียภาษี 15,000 บาทนั่นเองจะเห็นได้ว่าภาษีในแต่ละช่วงที่เราเสียเนี่ยเราก็เอามารวมกันให้หมดนะครับเอา0บาทบวก 7,500 บวก 20,000 แล้วก็บวก 15,000 นะครับจะได้ว่าทั้งปีเนี่ยเราจะเสียภาษีรวมทั้งหมด 42,500 บาทครับผม
อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่เราเสียภาษีนะครับผมแต่ภาษีเนี่ย40,000 กว่าบาทเนี่ยสมมติถ้าคำนวณได้เท่านี้จริงๆนะครับเราจะไม่ได้เสียในก้อนเดียวทั้งก้อนนะครับผมบางคนเนี่ยบางบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการแบ่งภาระ42,500 บาทก้อนนี้เนี่ยค่อยๆให้เราทยอยจ่ายได้นะครับผมโดยเขาก็จะเอา42,500 บาทเนี่ยมาหาร12นะครับผมสมมุติว่าได้ประมาณ3,700นะครับผมเขาก็จะเอา3,700เนี่ยหักจากเงินเดือนเราไปทุกเดือนเสมือนว่าเราได้จ่ายภาษีของปีนี้แล้วนะครับถามว่าจริงๆเราต้องเสียภาษี42,000 กว่าบาทนี้เลยไหมอาจจะไม่ใช่ครับผม42,500 บาทนี้ยังไม่ใช่ภาษีสุดท้ายหรือที่เขาเรียกว่า final tax นะครับผมเราอาจจะมีรายการลดหย่อนอื่นๆเพื่อที่เราอาจจะเสียภาษีน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับผมซึ่งในการที่เขาเอา42,500เนี่ยหาร12เป็น3,700แล้วหักเราไปทุกเดือนเนี่ยเขาจะเรียกว่าภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับผมเดี๋ยวจะตอบคำถามให้นะครับผมว่าภาษีหักหน้าที่จ่ายคืออะไรนะครับผมทำไมเราถึงโดนภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับผมจริงๆการที่เขาหักภาษีเราไปก่อนเลยเนี่ยส่งให้สรรพากรเลยเนี่ยมันเป็นมาตรการในการเก็บภาษีล่วงหน้าของสรรพากรนะครับผมก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีรายได้ปุ๊บเนี่ย HR ของบริษัทเนี่ยก็จะหักจ่ายให้กับเลยแล้ว HR เนี่ยเขาจะให้ใบ50ทวีไว้ให้กับเรานะครับผม50ทวีเนี่ยเป็นหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับผมถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจะได้แค่ใบเดียวนะครับผมตอนสิ้นปีหรือได้ต้นปีหน้านะครับผมซึ่งจะเป็นการรับรองว่ามีเราได้จ่ายภาษีไปแล้วเนี่ยผ่านการหักหน้าที่จ่ายเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่ในปีนั้นๆ นะครับผมตัวมนุษย์เงินเดือนเองเนี่ยสมมุติอย่างที่ผมตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเสียภาษี42,500นะครับผม HR เขาก็จะเอามาหารด้วย12แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะได้ประมาณ 3,500 นะครับผมเขาก็จะหักเราไปทุกเดือนเดือนละ 3,500 นะครับผมแล้วเราก็จะได้ใบ50ทวิของทั้งปีมานะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับผมก็คือภาษีหักหน้าที่จ่ายเนี่ยอาจจะไม่ใช่ Final Tax นะครับผมเราก็ต้องมาคำนวณอีกทีนึงเคสนี้เนี่ยเป็นของมนุษย์เงินเดือนนะครับถ้าเกิดเราประกอบอาชีพอื่นๆเช่นเราเป็นฟรีแลนซ์หรือเราเป็นผู้ประกอบกิจการนะครับผมเราจะไม่ได้50ทวีแค่ใบเดียวละแต่เราจะได้50ทวีเนี่ยหลายๆใบตามจำนวนชิ้นงานที่เราทำนะครับผมเช่นถ้าเกิดผมเป็นฟรีแลนซ์รับงานมา 10,000 บาทเขาก็อาจจะหักมาที่จ่ายไปเนี่ยเขาก็จะกำหนดไว้แล้วว่าหักมาที่จ่าย 3% หรือ300บาทผมก็จะได้เงินแค่ 9,700 ถามว่าไอ้300บาทที่เสียไปนี้เนี่ยก็เป็นภาษีหักมาที่จ่ายแต่ก็ยังไม่ใช่ Final Tax เราก็ต้องมาคำนวณอีกทีว่าจริงๆแล้วเสียภาษีเท่าไหร่นะครับผมซึ่งเราอาจจะเสียภาษีได้น้อยลงนะครับผมจากการที่เราซื้อของหรือคำนวณภาษีอะไรหลายๆอย่างนั้นเนี่ยมันมีการลดหย่อนภาษีได้นะครับผมคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าแล้วในแต่ละรายการที่เราสามารถลดหย่อนภาษีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคำถามต่อมาคือซื้ออะไรเพื่อลดหย่อนภาษีดีนะครับผมนี่ก็จะเป็นคำถามที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะสนใจนะครับผมเพราะว่ารายการเพื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เราจะทำยังไงที่เราจะลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดกับเรานะครับผมเราก็ต้องมารู้จักก่อนว่ารายการลดหย่อนภาษีเนี่ยแต่ละรายการเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมขอโทษครับซึ่งจากสมการนะครับเรามีเงินได้นะครับลบด้วยค่าใช้จ่าย ลบด้วยค่าลดหย่อนนะครับผมถึงจะเป็นเงินได้ที่นำไปคำนวณภาษีนะครับผมไอ้ตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยมันคงที่อยู่แล้วสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับผมแต่ค่าลดหย่อนมีเยอะแยะมากมายเลยครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละตัวที่เรารู้จักกันนะครับผม ตัวแรกนะครับเป็นของส่วนตัวผู้มีเงินได้เลยนะครับผมไม่ว่าเราจะลดหย่อนหรือไม่ลดหย่อนก็ตามนะครับสรรพากรให้เราลดหย่อนไปฟรีๆเลยนะครับ 60,000 บาทนะครับผมตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับผมต่อมานะครับเวลาที่เรา
เป็นพนักงานบริษัทเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องมีการจ่ายประกันสังคมจริงไหมครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าฐานเงินเดือนเนี่ย 15,000 บาทขึ้นไปเขาก็จะหักจากเราไป750บาทนะครับผมพูดง่ายๆคือหักไป 5% จากเงินเดือนเรานะครับเข้าไปในประกันสังคมนะครับผมประกันสังคมก็จะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลการยื่นเงินชดเชยกรณีว่างงานหรือแม้แต่การได้เงินบำเหน็จหรือบำนาญในช่วงที่เราออกจากงานแล้วนะครับผมหลังอายุ55ไอ้ส่วน 5% หรือประมาณเดือนละ750เนี่ยที่ถูกหักออกไปจากเงินเดือนเรานะครับส่วนนี้แหละมันจะเสมือนว่าเราได้จ่ายเงินไปละซึ่งไอ้เงินที่จ่ายไปเนี่ยสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ถามว่าลดหย่อนได้เท่าไหร่สรรพากรกำหนดว่าสามารถลดหย่อนได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 9,000 บาทนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราจ่ายเดือนละ750 12เดือนก็คือ 9,000 บาทเราก็สามารถนํา 9,000 บาทนั้นน่ะมาลดหย่อนภาษีได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่มีฐานเงินเดือนน้อยกว่า 15,000 บาทแบบเนี้ยเขาจะไม่ได้เสียประกันสังคมเดือนละ750ละหรือทั้งปีเนี่ยเขาไม่ได้เสียถึง 9,000 บาทเขาก็จะลดหย่อนได้ตามที่เขาจ่ายจริงนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของProvident Fund นะครับผมย่อว่า PVD นะครับผมแล้วก็ RMF นะครับหรือ Retirement Mutual Fund นะครับผมหรือกองทุนหุ้นระยะยาวอันโทษคำนั้น LTF นะครับผมหรือ IMF Retirement Fund กองทุนเพื่อการเกษียณนะครับผมแล้วก็กอชนะครับกองทุนการออมแห่งชาตินะครับผม3ก้อนเนี้ยจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะครับผมซึ่งทั้ง3ก้อนเนี้ยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการเก็บออมเงินเพื่อการเกษียณนะครับผมทำไมถึงเรียกว่าการเกษียณเพราะว่ากว่าที่เราจะถอนเงินจาก3แหล่งนี้มาใช้ได้เนี่ยเราต้องอายุ55ปีขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ต้องออกจากงานด้วยนะครับซึ่งตัว Provident Fund เนี่ยก็บริษัทเนี่ยถ้าที่ไหนเนี่ยที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับผม Provident Fund ก็จะเป็นแหล่งเก็บออมเงินหรือแหล่งลงทุนที่ดีมากนะครับผมเพราะว่าหลักการก็คือเราเจียดเงินเดือนบางส่วนนะครับจริงๆเราก็ไม่ได้เจียดหรอกเขาก็หักจากเงินเดือนเราไปนะครับผมเขาก็หักเงินเดือนเราไปบางส่วนแล้วแต่นโยบายนะครับก็คืออาจจะ 3% บ้าง 5% บ้าง 7% 9% บ้างนะครับผมแล้วแต่ที่นะครับผมหักไปเสร็จปุ๊บจ่ายลงมาในกองทุนใช่ไหมครับผมไอ้ที่เราจ่ายไปเนี่ยนายจ้างบอกว่าในเมื่อคุณลงทุนนะงั้นนายจ้างจะช่วยเก็บออมด้วยนะครับผมนะซึ่งไอ้ส่วนที่เราจ่ายมานะครับมันจะเอามาลดหย่อนภาษีได้นะครับแล้วก็นอกจาก Provident Fund หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับก็จะมี IMF ครับผม IMF เนี่ยก็เป็นกองทุนที่เราสามารถลงทุนเพื่อการเกษียณได้นะครับผม IMF เนี่ยเขาก็ให้ซื้อเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยปีละ 5,000 บาทฟันหล่อได้ก็คือซื้อปีเว้นปีได้นะครับผมแล้วก็เวลาซื้อเนี่ยก็จะเป็นการลงทุนระยะยาวจริงๆนะครับกว่าจะถอนได้เนี่ยก็คือต้องอายุ55ปีขึ้นไปหรือต้องซื้อมาติดต่อกันเนี่ยเกิน5ปีนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปซื้อตอนอายุ53อายุ55แล้วก็ยังถอนไม่ได้นะครับก็คือต้องครบ5ปีก่อนก็คือซื้อต่อเนื่อง53 54 55 56 57ปี5ที่เราอายุ58เราถึงจะถอนได้นะครับผมต่อมาก็คือกอชนะครับหรือกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยกอชเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีสวัสดิการอะไรเลยนะครับเช่นไม่มีประกันสังคมนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีสวัสดิการข้าราชการนะครับผมส่วนนี้เนี่ยเราจะสามารถซื้ คนเหล่านี้เนี่ยที่ไม่มีสวัสดิการเนี่ยสามารถเก็บออมในกอชได้นะครับกอชหลักการก็คล้ายๆกับ Provident Fund ครับผมก็คือคุณออมเท่าไหร่รัฐบาลจะช่วยออมเท่านั้นนะครับผมแต่ว่ารัฐบาลอาจจะออมในสัดส่วนที่น้อยกว่านะครับเช่นเราออมเดือนละ100บาทนะครับผมรัฐบาลอาจจะช่วยออมเดือนละประมาณ 50-60 บาทอันนี้ก็ต้องไปดูเงื่อนไขของเขานะครับผมซึ่งไอ้ส่วนที่เราจ่ายไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของทั้ง Provident Fund หรือ IMF หรือกอชเนี่ยเราสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ทั้งปีของเรานะครับผมแล้วก็นอกจากจะไม่เกิน 15% แล้วเนี่ยยังมีอีก1เพดานด้วยก็คือไม่เกิน 500,000 บาทนะครับส่วนนี้เราก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะก็เรียกได้ว่าเป็นกระบวนการที่ทำได้ทั้งการลงทุนด้วยแล้วก็การลดหย่อนภาษีไปด้วยนะครับผมซึ่งจริงๆการที่เราลงทุนไปด้วยและลดหย่อนภาษีไปด้วยเนี่ยไม่ได้มีแค่
Provident Fund IMF และกอช.แค่นี้นะครับจริงๆยังมีเรื่องของ LTF ด้วยครับผม LTF เนี่ยคนจะนิยมมากกว่านะครับ LTF ย่อมาจาก Long Term Fund หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนะครับผมเวลาซื้อแล้วเนี่ยเขาจะบังคับเลยว่ากองทุน LTF เนี่ยจะต้องนำไปลงทุนในหุ้นของประเทศไทยในสัดส่วนที่ในกองทุนนั้นน่ะเขาจะต้องถือหุ้นไทยเนี่ยไม่เกินโทษครับไม่ต่ำกว่า 70% ซึ่งส่วนใหญ่จะถือหุ้นไทยเนี่ย 90% ขึ้นไปเลยนะครับผมเราสามารถซื้อ LTF เนี่ยได้แล้วนำไปลดหย่อนภาษีได้เนี่ยไม่เกิน 15% ของรายได้ทั้งปีนะครับผมจะเห็นได้ว่าเงื่อนไขเนี่ยเหมือนกับหัวข้อก่อนหน้านี้คือเหมือนกับ Provident Fund IMF แล้วก็กอช.รวมกันนะครับผมแต่ว่ามันเป็นคนละเพดานกันคือเราสามารถซื้อ LTF 15% แล้วซื้อ IMF อีก 15% ก็ได้นะครับผมก็คือจะรวมแล้วลดหย่อนอีก 30% เลยนะครับผมแต่ LTF ก็มีเงื่อนไขกันนะครับคือซื้อได้ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับผมหลายๆคนก็จะถามว่า LTF เนี่ยปีหน้ามันจะหมดแล้วนี่ใช่ครับผมปีหน้านะครับ LTF เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็น SEF ครับผมSEF เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในการลงทุนแล้วก็ถือระยะยาวเหมือน LTF นะครับอาจจะถือยาวกว่านะครับก็คือถือจากเดิม7ปีเป็น10ปีตรงเงื่อนไขเนี่ยรอเขาประกาศนะครับผมยังไม่ฟันธงนะเพราะว่าจะให้ชัวร์สุดเนี่ยรอสัมภาระประกาศดีกว่าเพราะว่ากฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมาได้สิ่งที่ผมฟังมาเนี่ยก็เป็นข่าวเบื้องต้นที่เขาแจ้งมานะครับผมถามว่า SCFจะดีเท่า LTF ไหมอันนี้ยังไม่มีใครตอบได้ครับผมแต่ถ้าเกิดให้ผมเดาเนี่ยเขา SCF เนี่ยเขาลงทุนใน Infrastructure Fund นะครับผมซึ่งเป็นหุ้นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานมันจะแตกต่างจาก LTF ที่ลงทุนในหุ้นไทยนะครับผมพอเป็นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยรัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นไทยเนี่ยเอกชนเนี่ยเป็นผู้บริหารจัดการเราก็ต้องมาดูว่าระหว่างเอกชนกับรัฐบาลใครจะมีความสามารถในการทำกำไรได้มากกว่ากันมันก็จะส่งผลต่อผลตอบแทนของเราด้วยในอนาคตนะครับผมแต่ถามว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถซื้อเพื่อลงทุนด้วยแล้วได้ลดหย่อนภาษีด้วยผมก็แนะนำว่าควรจะทำนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เงินของเราเติบโตแล้วได้ผลประโยชน์มากกว่าด้านเดียวก็คือได้ทั้งลงทุนและได้ลดหย่อนภาษีนะครับผมทีนี้มีคำถามว่าแล้วไอ้ LTF เนี่ยที่เขาจะหยุดขายเนี่ยนะครับผมถามว่าพอไม่ขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวหุ้นถ้าไม่มีใครซื้อ LTF ไปเพิ่มหุ้นมันก็ต้องลงจริงไหมครับผมแล้วพอหุ้นลงเนี่ยอย่างนี้ปีนี้ควรจะซื้อ LTF อีกไหมนะครับผมส่วนตัวผมก็มองว่าเรื่องราคาขึ้นลงเนี่ยเป็นprocess เป็นกระบวนการของกลไกในการตลาดละในตลาดเนี่ยเขาก็จะมีการวิเคราะห์ว่าหุ้นตัวนี้ราคาเท่านี้ดีและเหมาะสมไหมจริงไหมครับผมถ้ามีคนถ้าไม่ได้ซื้อ LTF มันเหมือนกับว่าเงินเนี่ยไม่ได้ถูกฝีดเข้าไปเพิ่มราคามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตาม demand supply อยู่แล้วนะครับผมแต่ธรรมชาติของสิ่งที่เราซื้อนะครับผมคือ LTF เนี่ยมันเป็นหุ้นไทยธรรมชาติของกิจการเหล่านี้เนี่ยเขาจะพยายามทำกำไรอย่างต่อเนื่องทุกปีอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าระยะยาวมันจะเป็นอัพเทรนด์นะคือถ้าเกิดว่ามันจะผันผวนเนี่ยขึ้นมีลงเนี่ยก็แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ระยะยาวเนี่ยหุ้นเนี่ยก็จะให้ผลประกอบการเนี่ยตามเศรษฐกิจตามภาวะการตามความสามารถในการทำกำไรของเขาไปเรื่อยๆนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะถือระยะยาวจริงอันเนี้ยต้องไปโฟกัสเรื่องของหัวข้อการลงทุนละนะครับผมถามว่าเป็นผมยังซื้อไหมผมก็ยังซื้อนะเพราะผมก็มองว่าผมได้เอาเงินของผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในพวกหุ้นหรือบริษัทที่เขาพยายามจะทำกำไรให้กับเรานะครับผมระยะสั้นอาจจะมีความผันผวนจากภาวะตลาดแต่ระยะยาวเนี่ยมันควรจะเป็นอัพเทรนด์ถ้าบริษัทเหล่านั้นหรือหุ้นที่เราถือเนี่ยมีคุณภาพที่ดีพอนะครับผมถ้าเกิดว่าหัวข้อนี้มีคนสนใจผมสามารถพูดต่อได้นะครับผมใน TikTok Webinar ครั้งถัดไปที่จะพูดถึงเรื่องการลงทุนนะครับผมแต่ครั้งนี้เรามาเน้นเรื่องภาษีกันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับผมก็หัวข้อถัดมาที่เราสามารถซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของประกันชีวิตและประกันสุขภาพครับผมซึ่งประกันชีวิตที่เราจะซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีได้นะครับคุณสมบัติของมันเนี่ยจะต้องมีความคุ้มครองเราเนี่ย
ตั้งแต่10ปีขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ประกันชีวิตตัวเนี้ยถ้าเราติดสัญญาเพิ่มเติมคือพวกสัญญาประกันสุขภาพเนี่ยในส่วนของประกันสุขภาพเนี่ยก็จะสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาทนะครับผมแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพก็ตามนะครับผมรวมกันแล้วเนี่ยสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาทครับหลายๆคนเนี่ยที่อยากจะซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับผมก็ต้องมองประกันที่มีความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปถ้าเกิดมองเรื่องผลตอบแทนด้วยก็ต้องอาจจะไปมองประกันสะสมทรัพย์หรือประกันออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเยอะๆแล้วก็เงินคืนเร็วๆแล้วก็มีภาระในการส่งสั้นๆนะครับผมอันนี้จะเป็นเรื่องของแบบประกันละซึ่งผมสามารถพูดได้อีกนะครับใน Tech Talk Thai Webinar นะครับในครั้งถัดไปในเรื่องของแบบประกันนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยถามว่าเรามาดูเงื่อนไขกันก่อนว่าถ้าเราซื้อแล้วเราจะสามารถลดหย่อนภาษีได้มันจะต้องเป็นไปตามไหนนะครับผมเดี๋ยวจะมีบอกด้วยว่าแล้วระหว่างประกันกับพวกกองทุนเนี่ยเราจะซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีอันไหนจะดีกว่ากันนะครับนะครับขอดื่มน้ำนิดหนึ่ง ท่านไหนที่มีคำถาม ก็สามารถทิ้งไว้ใน Q&A ได้นะครับในกล่อง Q&A นะครับผม หัวข้อถัดมานะครับถ้าเกิดว่าเราแต่งงานแล้วนะครับผม ขอโทษครับผมขอดอกเบี้ยเงินกู้ก่อนนะครับผม ดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยนะครับผมต้องเป็นที่อยู่อาศัยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดก็ตามนะครับเราสามารถ นำดอกเบี้ยเนี่ยที่เราจ่ายไปให้กับธนาคารนะครับมาลดหย่อนภาษีได้นะครับผมคือธรรมชาติของการกู้ซื้อบ้านหรือกู้ซื้อคอนโดนะครับผมเราจะต้องจ่ายต่อเดือนเนี่ยสมมติเดือนละ 10,000 บาทใน 10,000 บาทเนี่ยนะครับมันก็จะเอาไปทั้งลดต้นและลดดอกจริงไหมครับผม ขอโทษครับไอ้ส่วนที่เขานำไปลดดอกส่วนที่เขานำไปลดต้นเนี่ยเรานำไปลดหย่อนภาษีไม่ได้แต่ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยนะครับผมส่วนที่จ่ายไปแล้วเป็นดอกเบี้ยเนี่ยเรานำไปลดหย่อนภาษีได้ซึ่งถ้าเกิดจ่ายไป10,000ช่วงปีแรกเนี่ยอาจจะไปตัดเงินต้นแค่ประมาณ1,000-2,000แต่ 7-8,000 ต่อเดือนเนี่ยถือว่าเป็นดอกเบี้ยเรานำส่วนนี้แหละไปลดหย่อนภาษีได้นะครับผมซึ่งสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาทนะครับทั้งปีนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการกู้ร่วมนะครับผมเช่นคอนโดหลังนี้ผมกู้ร่วมกับแฟนนะครับผมแบบเนี้ยเจ้าของสินเชื่อถ้ามี2คนขึ้นไปนะครับผมแทนที่จะลดหย่อนได้1โครงการ 100,000 บาทไอ้โครงการเนี้ยจะต้องแบ่งตามสัดส่วนของเจ้าของสินเชื่อนะครับผมเช่นถ้าเกิดกู้ร่วม2คนเราก็นำไปลดหย่อนภาษีได้แค่คนละ 50,000 บาทนั่นเองนะครับผมถ้าเป็นหลายๆคนก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดว่าแม้ผมจะได้แค่ 50,000 บาทนะครับผมจาก1โครงการแต่ถ้าเกิดผมมีการผ่อนหลายๆโครงการเอาแต่ละโครงการมารวมกันเนี่ยก็รวมเป็น 100,000 บาทได้ครับผมต่อมานะครับถ้าเป็นคู่สมรสที่ไม่มีรายได้นะครับผมสมมุติผมแต่งงานแล้วแฟนผมเนี่ยเป็นแม่บ้านไม่มีรายได้เลยนะครับผมก็จะสามารถนำชื่อของภรรยานะครับหรือสาวๆนะครับที่มีสามีนะครับผมแล้วสามีไม่มีรายได้เนี่ยก็สามารถนำชื่อสามีมาลดหย่อนภาษีได้นะครับผมแต่ว่าต้องเป็นคู่สมรสนะครับคือเราต้องจดทะเบียนสมรสกับเขานะครับผมแล้วมีได้แค่คนเดียวนะครับผมคือเราจดทะเบียนสมรสได้แค่คนเดียวแล้วก็ต้องเอาชื่อของคนคนนั้นเนี่ยมาลดหย่อนภาษีครับผมใครที่มีแฟนหลายคนนะครับก็ไม่สามารถนำแฟนทุกคนมาลดหย่อนภาษีได้นะครับแต่ยังมีแฟนหลายคนเลยนะครับมีแค่คนเดียวจะได้ไม่มีปัญหานะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องของคู่สมรสที่ไม่มีรายได้นะครับนำชื่อเขามาลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาทครับผมในส่วนของบุตรนะครับถ้าเรามีลูกเราสามารถนำชื่อลูกเนี่ยมาลดหย่อนภาษีได้นะครับคนละ 30,000 บาทเลยนะครับสมมุติว่าผมมีลูก3คนผมก็ได้ลดหย่อน 90,000 บาทในขณะที่3คนเนี่ยผมไม่จะเป็นต้องแบ่งกับแฟนนะครับคือได้ทั้งคู่ภรรยาของผมก็สามารถนำชื่อลูก3คนนี้มาลดหย่อนภาษีของเขาได้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็จะมีกรณีพิเศษครับก็คือถ้าเกิดว่าลูกคนที่2ของเรานะครับเกิดหลังเกิดภายในเกิดตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมานะครับเฉพาะลูกคนที่2คนนั้นนะครับจะสามารถลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาทครับผมส่วนคนที่3 4 5เนี่ยก็จะลดหย่อนได้ 30,000 บาทแบบปกติไปนะครับผมสังเกตว่าแล้วถ้าเกิดเป็นลูกแฝดที่เกิดหลังปี61เกิดอะไรขึ้นนะครับผมถ้าเป็นลูกแฝดนะครับแฝดคนพี่ก็ได้ลดหย่อน 30,000
แฝดคนน้องก็ได้ลดหย่อน 60,000 ครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของชื่อบิดามารดานะครับผมซึ่งบิดามารดาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีอายุเกิน60ปีแล้วแต่ละคนเนี่ยมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถนำชื่อบิดามารดาเนี่ยมาลดหย่อนภาษีของตัวเราเองได้ครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับชื่อของบิดามารดานะครับต้องคุยกับพี่น้องให้ดีว่าคนไหนจะเอาชื่อพ่อไปใช้คนไหนจะเอาชื่อแม่ไปใช้ใช้ซ้ำไม่ได้นะครับถ้าเกิดใช้ซ้ำเนี่ยโดนตัดสิทธิ์ทั้งคู่ในปีนั้นนะครับผมก็ขอให้ดูดีกว่าว่าใครพี่น้องคนไหนที่มีรายได้เยอะที่สุดก็ควรจะเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปใช้ลดหย่อนเพราะก็จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมากที่สุดจริงไหมครับผมอย่างของผมเนี่ยพี่ชายของผมเนี่ยรายได้เยอะกว่าผมผมก็บอกว่างั้นอาก็เอาชื่อป้าป้าหมาหมาไปใช้เลยนะเขาก็ได้เงินลดหย่อนมาเขาก็อาจจะมาตอบแทนผมด้วยการเลี้ยงข้าวหรืออะไรก็ว่าไปนะครับผมต่อมานะครับเรื่องของการบริจาคการกุศลนะครับผมเราสามารถบริจาคการกุศลได้เนี่ยเงินที่นำไปบริจาคนะครับสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเนี่ยได้ไม่เกิน 10% ของเงินได้ทั้งหมดแต่หักค่าลดหย่อนอื่นๆแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่เราจะนำไปบริจาคนะครับผมก็ต้องเก็บเอกสารไว้ให้ดีด้วยนะครับผมเช่นเราจะไปบริจาคลงศพนะครับผมเราก็ต้องเก็บใบเอาไว้อย่าเพิ่งนำไปเผานะครับผมถ้าเกิดเผาไปแล้วเนี่ยเอกสารก็หายไปแล้วนะครับไม่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้นะครับผมถ้าอยากเผาจริงๆนะครับคือกลัวบุญส่งไปไม่ถึงนะครับให้ซีล็อกเก็บไว้นะครับแล้วเอาไปเผาแทนนะครับผมเผาตัวซีล็อกนะครับอย่าเผาตัวจริงนะครับผมตัวจริงเก็บไว้ยื่นภาษีก่อนแล้วค่อยเผาตามไปก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นบริจาคให้กับโรงเรียนนะครับผมหรือตามสถานพยาบาลเนี่ยหรือตามเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเราอาจจะได้สิทธิ์ในการลดหย่อนเป็น2เท่าก็ได้นะครับผมตรงนี้ขอให้ดูเงื่อนไขให้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำด้วยใจกุศลนะครับความสบายใจที่เราได้เนี่ยมันมักจะมากกว่าภาษีที่เราได้ลดหย่อนอยู่แล้วนะครับผมพูดซะดีเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของเอกสารเนี่ยเราก็สามารถลดขั้นตอนความยุ่งยากนี้ได้นะครับจากการที่เราลดหย่อนบริจาคการกุศลเนี่ยผ่านอิเล็กทรอนิกส์โดเนชันนะครับหรืออีโดเนชันนะครับซึ่งสามารถตรวจสอบการทำอีโดเนชันได้นะครับในเรื่องของสรรพากรนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการลดหย่อนภาษีหลายๆเงื่อนไขนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้ออีบุ๊กนะครับที่ปีนี้ซื้อได้ไม่เกิน 15,000 บาทต้นปีมีมาตรการแล้วเขาก็มาต่อที่ปลายปีอีกนะครับผมหรือแม้แต่การช็อปช่วยชาตินะครับที่เป็นนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจของภาครัฐเนี่ยในที่เกิดขึ้นในบางปีนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกปีในส่วนเนี้ยเราก็สามารถติดตามได้นะครับว่าจะมีเงื่อนไขอะไรให้เราลดหย่อนภาษีบ้างซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องเก็บหลักฐานเอาไว้นะครับผมเพื่อที่เราจะได้ใช้ลดหย่อนภาษีในปีถัดไปจริงๆไม่ใช่แค่หัวข้อนี้ครับที่ต้องเก็บหลักฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ LTF เอ่ยประกันเอ่ยที่เราซื้อไปดอกเบี้ยเงินกู้เอ่ยนะครับผมทุกอย่างก็ต้องเก็บหลักฐานไว้หมดนะครับการจะเอาชื่อบิดามารดามาใช้ได้นะครับก็ต้องมีเอกสารเซ็นยืนยันจากบิดามารดาเหมือนกันนะครับว่าเราได้ใช้ชื่อท่านมาลดหย่อนภาษีเพราะเราได้ดูแลท่านจริงๆนะครับผมหรือแม้แต่เรื่องของบุตรก็ตามก็ต้องมีสูติบัตรอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมก็ในเรื่องของเอกสารเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายื่นภาษีไปแล้วเนี่ยสรรพากรไม่ได้เรียกตรวจก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดเขาเรียกตรวจเราก็ต้องมีเอกสารเหล่านี้เนี่ยเตรียมพร้อมให้กับเขานะครับอันนี้ก็เป็นรายการลดหย่อนภาษีนะครับผมว่าเราจะสามารถทำอะไรเพื่อลดหย่อนภาษีได้บ้างนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของการเงินของเรานะครับทีนี้ข้อควรระวังนะครับผมในการลดหย่อนภาษีเนี่ยแน่นอนว่ามันใช้เงินนะครับผมหลายๆอย่างเนี่ยมันใช้เงินยกเว้นไอ้ลดหย่อนฟรีๆ 60,000 บาทที่เขาให้นะครับผมก็การที่เราจะซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะต้องเป็นพวกสินค้าทางการเงินนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ LTF ก็ตามหรือเป็นพวกของกองทุนก็ตามนะครับผมหรือแม้แต่พวกประกันก็ตามเนี่ยพวกนี้เนี่ยเวลาที่เราจ่ายเงินไปนะครับผมภาษีที่เราลดหย่อนได้เนี่ยมันจะได้คืนน้อยกว่าเงินที่เราจ่ายไปทั้งนั้นเลยนะครับผมเรียกได้ว่าไอ้เงินที่ได้คืนเนี่ยเป็นแค่ของแถมละกันดังนั้นเนี่ยการที่เราจะจ่ายเงินเพื่อซื้ออะไรสักอย่างนะครับผมก็ขอให้โฟกัสที่การซื้อตามความจำเป็นนะครับผมไม่ใช่ว่าซื้อจนหมดเนื้อหมดตัวนะครับผมแล้วไม่มีเงินสดสภาพคล่องแบบนี้ก็ไม่โอเคนะครับผมถามว่าแล้วไอ้การซื้อตามความจำเป็นเนี่ยเราควรจะซื้ออะไรดีนะครับผม
มีทั้ง LTF และ RMF นะครับผมจริงๆประกันสังคมหรือ Provident Fund เนี่ยเขาหักจากเงินเราไปหักจากเงินเดือนเราไปแล้วตรงนี้เราไปจัดการอะไรมากไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเทียบ LTF RMF เนี่ยเราสามารถซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีได้นะครับผมในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นประกันออมทรัพย์กับประกันบำนาญเนี่ยอันเนี้ยถ้าเราโฟกัสที่ผลตอบแทน LTF RMF เนี่ยลงทุนในหุ้นผลตอบแทนเนี่ยหุ้นไทยเนี่ยตั้งแต่ 6% ขึ้นไปเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับผมบางปีที่ได้เยอะจริงๆเนี่ย 8% 12% เนี่ยก็เป็นไปได้บางปีติดลบบ้างก็มีดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะถือแล้วเน้นการลงทุนให้นานพอผมยังมองว่า LTF IMF เนี่ยยังเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่นะครับผมสามารถซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีได้แต่ถือนานๆเลยนะครับเพราะว่าระยะยาวในการระยะเวลาในการถือครองพวกกองทุนหุ้นที่นานพอเนี่ยมันจะขจัดความผันผวนของการแกว่งของราคาไปในตัวนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเงินที่เรารีบใช้นะครับผมหรือเป็นเงินที่เราไม่ได้อยากจะเสี่ยงมากเช่นบางคนเนี่ยอายุเยอะแล้วไม่ได้อยากให้เงินเนี่ยแกว่งมากนะครับผมก็อาจจะเลือกเครื่องมือทางการเงินที่มีความปลอดภัยมากกว่านั้นก็คือเรื่องของพวกประกันออมทรัพย์กับประกันบำนาญที่จะได้ผลตอบแทนที่น้อยลงนะครับผลตอบแทนของพวกประกันเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ 2-3% นะครับขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นกับบริษัทประกันขึ้นกับคปภ.กำหนดไว้ด้วยนะครับผมเนื่องจากผลตอบแทนมันน้อยลงข้อดีที่ได้ขึ้นมาก็คือเรื่องของความชัวร์และการการันตีว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเราอายุยังน้อยและรับความเสี่ยงได้เบอร์หนึ่งเนี่ย LTF IMF จะเป็นตัวเลือกที่น่าจะดีกว่านะครับผมแต่ถ้าเกิดเราอายุเยอะแล้วเราต้องการความแน่นอนและมั่นคงเนี่ยตัวประกันพวกนี้ก็จะเป็นโซลูชันตามมาทีหลังนะครับผมไม่ค่อยอยากจะแนะนำให้คนที่อายุยังน้อยเนี่ยไปซื้อประกันออมทรัพย์และประกันบำนาญ นะครับผมเพราะว่าเงินของเราเนี่ยจะจมอยู่ในผลการเติบโตแค่เรา 1% 2% 3% นี่ไปอีกนานหลายสิบปีครับผมมันก็ทำให้เงินของเราจมแล้วเงินของเราเนี่ยโตได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับผมนะทั้งนี้ทั้งนั้นเราโฟกัสแค่ในเรื่องของผลตอบแทนนะครับของจริงประกันเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเราอาจจะซื้อประกันเพื่อคุ้มครองรายได้ครอบครัวของเราจริงๆก็ได้เช่นถ้าเกิดเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับผมแล้วหากเราเป็นอะไรไปขึ้นมาเนี่ยลูกเราเรียนไม่จบเพราะเราตายไปก่อนหรือพิการไปก่อนแบบนี้เนี่ยการซื้อประกันเพื่อความคุ้มครองจริงๆแบบนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เกิดซื้อตามความจำเป็นได้ดีกว่านะครับผมแล้วก็เราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประกันออมทรัพย์หรือประกันบำนาญเนี่ยความคุ้มครองซื้อ100,000ก็อาจจะได้ความคุ้มครองแค่แสนห้าหรือ200,000เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์ในเรื่องของความคุ้มครองสักเท่าไหร่พอได้เงินมาแค่นิดหน่อยเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยอยู่ดีกินดีได้จากการที่เราจากไปจริงไหมครับผมการซื้อประกันตามความจำเป็นเนี่ยก็จะมีบทบาทมากแล้วก็แถมยังได้ลดหย่อนภาษีด้วยนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยผมขอใส่รายละเอียดไว้ในTech Talk Webinar ครั้งถัดๆไปได้นะครับผมก็ใครสงสัยก็สามารถสอบถามได้นะครับผมแต่เบื้องต้นที่ผมใส่ไว้ให้เนี่ยว่าเบอร์1เป็น LTF IMF แล้วก็เบอร์2เป็นประกันสะสมทรัพย์กับประกันบำนาญเนี่ยผมอิงจากผลตอบแทนเป็นหลักนะครับผมว่าทำยังไงถ้าเกิดว่าเป็นผลตอบแทนระยะยาวเนี่ยควรจะลงอันไหนดีนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าในเมื่อเรารู้แล้วล่ะว่าซื้ออะไรเพื่อลดหย่อนได้บ้างมีการลดหย่อนภาษีให้ดูเป็นตัวอย่างไหมมีนะครับผมวันนี้ผมก็เอามาให้ดูว่าของจริงเนี่ยในการลดหย่อนภาษีจะเป็นยังไงนะครับตัวอย่างการลดหย่อนภาษีนะครับสมมุติว่าใครสักคนนึงเนี่ยที่เขามีเงินเดือนนะครับเดือนละ 50,000 บาทเลยนะครับผมเอา 50,000 50,000 50,000 ทั้งหมด12เดือนเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยได้เงินได้ทั้งปีเนี่ย 600,000 บาทนะครับตัว 600,000 บาทเนี่ยเราก็จะนำไปหักด้วยค่าใช้จ่ายหักด้วยค่าลดหย่อนออกมาเป็นเงินได้ส่วนที่จะนำมาคำนวณภาษีนะครับผมถามว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าเป็นเงินเดือนเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับหักได้ไม่เกิน 50% แต่มีเพดานอยู่ที่ 100,000 บาทซึ่ง 50% ของ 600,000 เนี่ยอยู่ที่ 300,000 จริงไหมครับผมมันเกินแสนนึงอยู่แล้วเราก็ลดหย่อนได้แค่ 100,000 บาทนะครับผมเอา 100,000 บาทนี้ตั้งไว้ก่อนนะครับต่อมามาดูรายการลดหย่อนนะครับสมมุติว่าคนๆนี้เนี่ยเขามีการลดหย่อนตามนี้นะครับจะเห็นว่ามีผมทำคอลัมน์ก่อนวางแผนเอาไว้นะครับผมนี่นะครับคอลัมน์นี้นะครับก่อนวางแผนซึ่งก่อนวางแผนเนี่ยคนๆนี้เนี่ย
มีการมีผู้มีเงินได้แล้ว 60,000 บาทหักลบไปนะครับผมต่อมาประกันสังคมเขาจ่ายเต็มทั้งปีเลยนะครับเดือนละ750 9,000 บาทแล้วก็เขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยหักไป 3% ของเงินเดือนนะครับเดือนละ 1,500 บาทนะครับทั้งปีเนี่ยก็เป็น 18,000 บาทนะครับผมเราก็จะเอาส่วนนี้แหละมารวมกันนะครับก็คือทั้งค่าใช้จ่ายค่าแล้วก็ผู้มีเงินได้ 60,000 บาทประกันสังคม 9,000 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ย 18,000 บาทเอามารวมกันนะครับหักลบออกจาก 600,000 นะครับจะได้ว่าเขามีเงินได้สุทธิเนี่ยอยู่ที่413,000 บาทครับผมจำตารางได้ไหมครับตารางที่เราจะนำไปคำนวณภาษีไอ้ตัว401นี่แหละก็จะนำไปยัดใส่ตารางว่าเสียภาษีตามขั้นบันไดเท่าไหร่นะครับผมซึ่งพอใส่มาแล้วเสร็จสรรนะครับเขาจะเสียภาษีอยู่ที่ 18,800 บาทครับผมถามว่า 18,800 บาทเนี่ยเขาเสียครั้งเดียวไหมก็ไม่นะครับผม HR คำนวณให้เสร็จสรรเอา 18,800 เนี่ยหาร12ได้เดือนละประมาณ 1,500 กว่าบาทเขาก็จะเอา 1,500 กว่าบาทเนี่ยหักจากเงินเดือนไปทุกเดือนครับผมซึ่งไอ้ 18,800 เนี่ยที่โดนหักไปที่โดนหักทั้งปีนะครับก็อาจจะยังไม่ใช่ Final Tax หรือภาษีสุทธิจริงไหมครับผมเพราะเขาได้ทำการวางแผนเพื่อลดหย่อนภาษีซื้ออะไรต่างๆเพื่อลดหย่อนภาษีด้วยนะครับผมเราก็มาดูว่าหลังวางแผนเขาเนี่ยเขาได้ทำอะไรไว้บ้างผมก็เพิ่มคอลัมน์หลังวางแผนไว้ให้นะครับตัวหลังวางแผนนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าเขามี LTM นะครับเขาจะซื้อได้ไม่เกิน 15% นะครับผมของเงินได้ทั้งปีของเขานะครับผมแสดงว่าเอา 15% เนี่ยมาคูณเงินได้ทั้งปีคือ 900,000 ก่อนนะครับผมเอามาคูณ 900,000 แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าโทษครับเอามาคูณ 600,000 นะครับจะได้ว่า 15% ของ 600,000 เนี่ยก็คือ 90,000 บาทแสดงว่าเขาซื้อ LTM ได้ทั้งปีนะครับไม่เกิน 90,000 บาทแล้วก็ซื้อ provident fund เนี่ยรวมกับ IMF ซื้อ IMF เนี่ยรวมกับ provident fund แล้วเนี่ยได้ไม่เกิน 90,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับผมในที่นี้เนี่ยเขาเลือกซื้อ LTF นะครับ 80,000 บาทถามว่าทำไมเขาถึงไม่ซื้อ IMF นะครับผมจริงๆมันลดหย่อนได้ภาษีได้เหมือนกันนะครับผมแต่เนื่องจากว่า LTF เนี่ยมันถือแค่7ปีปฏิทินในขณะที่ IMF เนี่ยอาจจะต้องถือยาวจนถึง55เขาก็เลือกตัวที่มีสภาพคล่องตัวกับเขามากกว่าคืออีก7ปีเขาอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้เงินก็ได้ก็เลยลง LTF ไว้นะครับผมถามว่าแล้วระหว่าง LTF กับ IMF เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้รีบใช้เนี่ยควรจะลงอันไหนผมมองว่า IMF น่าจะดีกว่านะครับเพราะ IMF เนี่ยมีค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเนี่ยที่ถูกกว่า LTF ครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับกองด้วยนะครับว่าเราซื้อกองไหนนะครับผมพอซื้อ LTF ไป 80,000 บาทใช่ไหมครับผมก็คือไม่เกิน 15% นะไม่เกิน 90,000 ก็ถือว่านำมาลดหย่อนได้เต็มที่นะครับผมต่อมานะครับสมมุติว่าเขาซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพนะครับตามความจำเป็นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพก็ตามนะครับผมหรือประกันชีวิตก็ตามเนี่ยรวมแล้วทั้งก้อนเนี่ยอาจจะประมาณ 30,000 บาทนะครับก็นำมาลดหย่อนภาษีได้นะครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีเขาสมมุติเขาผ่อนคอนโดหรือผ่อนบ้านอยู่นะครับนำดอกเบี้ยมาคิดนะครับสมมุติดอกเบี้ยเนี่ยเดือนละประมาณ 9,000 กว่าบาทนะครับผมก็ทั้งปีเนี่ยเกินแสนแน่ๆก็นำมาเสียภาษีนำมาลดหย่อนภาษีที่แค่แสนเดียวนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเขาคู่สมรสเขามีรายได้นำมาลดหย่อนไม่ได้นะครับแต่ถ้ามีลูก1คนก็นำลูกชื่อลูกคนนั้นเนี่ยมาลดหย่อนภาษีได้ครับผมแล้วก็เอาส่วนที่ลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมทั้งหมดนี้นะครับมารวมกันอ๋อใช่ครับผมลืมพูดไปบอกหนึ่งอย่างนึงก็คือถ้าเกิดว่าเราจ่ายประกันสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่ประกันสุขภาพที่จ่ายให้คุณพ่อคุณแม่ก็นำมาลดหย่อนภาษีได้นะครับผมแต่ไม่ได้ใส่ไว้ในหัวข้อที่แล้วนะครับเพราะว่าขอให้โฟกัสที่หัวข้อที่จำเป็นก่อนนะครับผมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ในที่นี้นะครับเคสนี้เนี่ยเขามีเงินได้เขาอาจจะนำชื่อมาลดหย่อนภาษีไม่ได้เพราะว่าอาจจะยังมีรายได้อยู่เคสนี้ก็ไม่ได้นำชื่อคุณพ่อคุณแม่มาลดหย่อนนะครับผมเราก็นำตัวค่าลดหย่อนที่เหลือทั้งหมดนะครับที่มีเพิ่มนะครับทั้ง 80,000 30,000 100,000แล้วก็ 30,000 เนี่ยครับมาหักลบไปจากเงินได้ส่วนที่เราควรจะต้องเสียภาษีนะครับผมสุทธิแล้วนะครับจะเหลือเงินได้สุทธิเนี่ย 173,000 บาทนะครับผมเอา 173,000 บาทนี้มาคำนวณภาษีนะครับจะได้ว่าเสียภาษีแค่ 1,150 บาทครับผมก็จะเห็นว่าเราสามารถประหยัดภาษีไปได้17,650 บาทครับผมก็จะเห็นได้ว่า
เราเสียเงินเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้แสนหนึ่ง LTF 80,000ประกันชีวิตประกันสุขภาพ30,000นะครับเสียไป200,000กว่าบาทนะครับแต่ประหยัดภาษีไปได้แค่17,000นะครับผมถามว่า17,000นี่เอาไหมครับก็เอานะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยขอให้มองเรื่องของภาษีการลดหย่อนภาษีเนี่ยเป็นเพียงผลพลอยได้จากการที่เราทำสิ่งต่างๆที่ถูกที่ควรนะครับผมเช่นถ้าเราต้องซื้อประกันเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของการเงินของเราอยู่แล้วก็ให้ซื้อตามความจำเป็นนะครับผมภาษีก็จะเป็นผลพลอยได้จากการซื้อประกันเหล่านั้นหรือถ้าเกิดว่าเราต้องลงทุนเพื่อตอบโจทย์แผนความมั่งคั่งในอนาคตแผนการเกษียณในอนาคตอยู่แล้วเราก็สามารถทำได้นะครับผมก็คือลงทุนไปด้วยและภาษีที่ลดหย่อนได้ก็จะเป็นผลพลอยได้จากการลงทุนในกระบวนการที่เราลดหย่อนภาษีเหล่านั้นนะครับผมถามว่าการที่เราพยายามจะจ่ายภาษีให้น้อยที่สุดรัฐบาลโกรธเราไหมที่เราจ่ายภาษีน้อยลงจริงๆรัฐบาลไม่โกรธนะครับเพราะรัฐบาลเองก็อยากจะให้เราซื้อประกันสุขภาพติดตัวอยู่แล้วซื้อประกันชีวิตติดตัวเพื่อความมั่นคงอยู่แล้วลงทุนส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเองอยู่แล้วนะครับผมการที่เราวางแผนการเงินให้ตัวเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งหรือการมีสวัสดิการติดตัวเพื่อการรักษาพยาบาลหรือความมั่นคงทางการเงินเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและรัฐบาลก็ได้ผลพลอยได้ในส่วนนี้ไปอยู่แล้วเพราะเขาก็จะได้ไม่ต้องเจียดเงินบางส่วนมาดูแลเราจริงไหมผมถ้าทุกคนวางแผนภาษีได้ดีดูแลจัดการตัวเองได้ดีรัฐบาลเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนโดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับเรานั่นเองครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการซื้อของช็อปช่วยชาติกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหรือการซื้ออีบุ๊กเพื่อลดหย่อนภาษีได้เนี่ยรัฐบาลก็มีส่วนได้แน่นอนครับก็คือคนเรามีการพัฒนาตัวเองนะครับผมพอคุณภาพชีวิตของระดับบุคคลดีขึ้นคุณภาพชีวิตของระดับประเทศชาติก็ดีขึ้นรัฐบาลก็สามารถบริหารประเทศได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับผมใช้เวลาไปเกือบ1ชั่วโมงเต็มๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้นะครับผม ก็สำหรับหัวข้อการเว็บบินาร์ในวันนี้นะครับก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับผมใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถพิมพ์ลงมาได้เลยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่ผมพูดเล่าไปนะครับผมสามารถตามไปฟังได้นะครับจากใน YouTube นะครับผมก็คือผมมี YouTube Channel ของผมนะครับก็คือภูเขา Financial Club นะครับผมเรื่องของหัวข้อภาษีเนี่ยผมพูดด้วยหัวข้อท้ายๆนะครับแต่จริงๆสามารถติดตามฟังเรื่องของการวางแผนการเงินเนี่ยดูได้เป็นซีรีส์ได้เลยนะครับตอนละประมาณ5นาทีครับดูไม่กี่ชั่วโมงก็จบนะครับผมแล้วก็ผมก็มีเพจในเรื่องของนำเสนอความรู้เรื่องของการวางแผนการเงินนะครับก็คือวางแผนการเงินกับภูเขานะครับภูเขา Financial Club นะครับก็สามารถติดตามได้นะครับจากใน YouTube นะครับส่วนเว็บบินาร์นี้นะครับก็สามารถติดตามดูย้อนหลังได้นะครับจากแฟนเพจของTech Talk ไทยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันนะครับมีท่านที่ส่งคำถามมานะครับผม